สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมประวิตรศิวิไลฤทธิ์นะครับวันนี้มาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับในพระธรรม2พงศาวดารนะครับบทที่24ข้อ15จนถึงข้อ27นะครับสองพงศาวดารบทที่24ข้อ15ถึง27แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและแก่งอมแล้วก็สิ้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตท่านมีอายุ130ปีเขาก็ฝังศพท่านไว้ในนครของดาวิดกับบรรดาพระราชาเพราะท่านทำการดีในอิสราเอลเพื่อพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์เข้ามาถวายบังคมต่อพระราชาแล้วพระราชาก็ทรงฟังคำทูลของพวกเขาและเขาทั้งหลายทอดทิ้งพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาและปรนิบัติบรรดาพระอาเชราและรูปเคารพและพระพิโรธก็ลงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มเพราะความชั่วนี้ของพวกเขาแต่พระยาเวยังทรงใช้ผู้เผยพระวจนะมานำพวกเขาให้กลับมายังพระองค์ผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เป็นพยานกล่าวโทษเขาแต่พวกเขาไม่ยอมฟังและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมทับเสคาริยาบุตรเยโฮยาดาปุโรหิตและเสคาริยายืนอยู่เหนือประชาชนแล้วกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าทำไมพวกเจ้าจึงละเมิดพระบัญญัติของพระยาเวซึ่งทำให้พวกเจ้าไม่เจริญเนื่องจากเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระยาเวพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกเจ้าแต่พวกเขาปองร้ายเสคาริยาและพวกเขาขว้างเขาตายด้วยหินในลานพระนิเวศของพระยาเวโดยพระบัญชาของพระราชาพระราชาโยอาดไม่ได้ทรงระลึกถึงความกรุณาที่เยโฮยาดาบิดาของเสคาริยาสำแดงต่อพระองค์แต่ทรงสังหารบุตรชายของท่านและเมื่อเขากำลังจะตายเขาพูดว่าขอพระยาเวทอดพระเนตรและแก้แค้นพอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาชพวกเขามาถึงยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มแล้วทำลายพวกเจ้านายของประชาชนจากประชาชนและส่งของริบที่ได้ทั้งหมดไปยังพระราชาแห่งดามัสกัสแม้ว่ากองทัพซีเรียที่มานั้นมีจำนวนน้อยพระยาเวทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขาเพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาดังนี้แหละคนซีเรียก็ลงโทษโยอาสเมื่อพวกเขาจากพระองค์ไปพวกเขาละพระองค์ที่บาดเจ็บสาหัสไว้ข้าราชการของพระองค์ก็ปองร้ายพระองค์เพราะโลหิตของบุตรชายของเยโฮยาดาปุโรหิตและพวกเขาปรงพระชนพระองค์บนแท่นบรรทมพระองค์ก็สิ้นพระชนและเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดแต่ไม่ได้ฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของบรรดาพระราชาคนที่ปองร้ายพระองค์คือสาบาดบุตรนางชิเมอัตคนอัมโมนและเยโฮสาบาดบุตรนางชิมริตคนโมอับเรื่องราวของบรรดาพระราชโอรสของพระองค์และคารุวาสมากมายที่กล่าวโทษพระองค์รวมทั้งการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าดูสิบันทึกไว้ในหนังสืออรรถาธิบายเกี่ยวกับพงกษัตริย์และอามาซิยาพระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชแทนพระองค์หลังจากเยโฮยาดานะครับมหาปุโรหิตได้ชราภาพนะครับแล้วก็สิ้นชีวิตไปด้วยอายุ130ปีนะฮะท่านได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่ทำการดีต่อพระเจ้าและพระนิเวศนะโดยได้รับเกียรติให้ฝังในสุสานของบรรดาพระราชาด้วยแต่บรรดาเจ้านายของยูดาห์นะครับได้เข้ามาถวายบังคมด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมนะครับซึ่งเป็นพวกที่นับถือลูกครบแต่ไม่สามารถจะแสดงตัวเองอย่างชัดเจนได้นะครับในสมัยเยโฮยาดานะครับนะเพราะเยโฮยาดาเนี่ยมีอำนาจมากๆนะครับในแผ่นดินนั้นดังนั้นเมื่อท่านจากไปพวกเขาจึงมากราบทูลพระราชาให้เนี่ยใส่ใจเรื่องการนมัสการลูกเคารพนะฮะตามประวัติศาสตร์ของชาวยิวนะครับเชื่อกันว่าพวกเขาได้สร้างลูกเคารพของกษัตริย์และได้ทำการนมัสการอย่างลับๆเป็นเวลา6เดือนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วกษัตริย์โยอาดเองก็ตอบรับทันทีครับในสำนวนพระคัมภีร์บางฉบับกล่าวว่าโยอาดเนี่ยได้รับลูกเคารพของเขามาด้วยนะแล้วก็ทำให้ยูดาห์เนี่ยได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าไปปฏิบัติลูกเคารพแทนนะครับ
อภิโรธของพระเจ้าจึงตกมาเหนือยูดาแม้พระเจ้าส่งผู้เผยพระชนะมาเตือนพวกเขาพวกเขาก็ไม่ฟังจนกระทั่งพระวิญญาณของพระเจ้าได้มาสวมทับเซคารยานะครับบุตรเยโฮยาดามหาปุโรหิตนะครับท่านได้กล่าวกับประชาชนท่านกล่าวโทษว่าพวกเขาได้ละเมิดพระบัญญัติซึ่งทำให้พวกเขาไม่เจริญเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงละทิ้งพวกเขาแต่กษัตริย์นะครับได้บัญชาให้พวกผู้นำเนี่ยเอาหินเนี่ยขว้างท่านให้ตายที่ลานพระนิเวศของพระเจ้ากษัตริย์โยอาห์ไม่ได้ลึกถึงความกรุณาของเยโฮยาดาเลยครับที่เป็นบิดาของเซคารยาในการปกป้องท่านนะครับสอนท่านแต่งตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เลยและสังหารลูกชายของเขาอีกเมื่อเขากำลังจะตายได้ร้องทูลขอความยุติธรรมของพระเจ้าที่ทรงแก้แค้นแทนท่านด้วยพอปลายปีครับกองทัพของคนซีเรียนะครับได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโยอาห์นะครับฆ่าบรรดาผู้นำของประชาชนเสียทำให้ประเทศเนี่ยตกเป็นประเทศราชต้องส่งเครื่องบรรณาการนะครับแล้วก็ส่งของริบได้ทั้งหมดนะไปยังพระราชาซีเรียพวกเขาไม่สามารถนะฮะต่อกรกับกองทัพที่มีกำลังพลไม่มากนักนะพอพระเจ้าได้ทรงมอบกองทัพใหญ่ของยูดาห์เพราะว่าพวกเขาได้ทอดทิ้งพระองค์ไปกษัตริย์โยอาห์ครับรับบาดเจ็บนะฮะข้าราชการต่างชาติ2คนฮะได้ลอบปรงพระชนบนพระแท่นบรรทมนะฮะเพราะความชั่วที่พระองค์ทรงฟังคำร้องทูล นะครับที่เซคารยาได้กล่าวโทษพระองค์จึงไม่ได้รับเกียรติที่ได้รับการฝังศพในสุสานของบรรดาพระราชานับเป็นการจบชีวิตของพระราชาที่ไม่ได้สวยงามเลยนะฮะเพราะความยากลำบากในตอนบั้นปลายชีวิตของท่านที่ต้องถวายเครื่องบรรณาการให้ซีเรียแม้จะมีคุณนามความดีบ้างในการซ่อมสร้างวิหารให้จดจำบ้างก็ตามมีข้อคิดมากมายนะครับจากบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์โยอาห์นะครับอย่างแรกนะครับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับของเราไปอิงอยู่ที่ใครนะครับหรือเราต่อสายตรงถึงพระเจ้าความมั่นของเราแขวนอยู่กับใครบางคนหรือเปล่าเรามัวไปสนใจคลิปคำสอนหรือสนใจอาจารย์ดังๆมากจนเราเองไม่เวลาอ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวหรืออธิษฐานเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจคำเทศนาของใครบางคนในคริสตจักรเลยซ้ำร้ายไม่อยากร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรด้วยกันเพราะว่าแอบฟังคลิปใน YouTube ก็พอแล้วแน่นอนครับบรรดาผู้เชื่อทุกคนนะครับเราต้องมีส่วนในการที่เราต้องสร้างสาวกติดตามพระเจ้าให้เขามีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าไม่ติดสนิทกับเราติดกับพระองค์เพราะวันที่เราจากไปครับเขายังสามารถมั่นใจได้ว่าเรามั่นใจได้ว่าเขาจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยที่มีเราเขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเองไม่ว่าเขาจะประสบปัญหาดีหรือร้ายเขาจะมีชีวิตที่มั่นคงกับพระเจ้าได้ต่อไปไม่เหมือนเรื่องนี้นะครับพอเยโฮยาดาตากไปปุ๊บโยอาห์ก็พังเลยทีเดียวสิ่งสองที่เราได้จากชีวิตของเขานะครับก็คือพระเจ้าทรงเตือนสิ่งใดอย่าให้เราปิดใจครับต่อต้านความจริงของพระเจ้าเด็ดขาดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเที่ยงธรรมหน้าที่ของเราให้เราสำรวจตัวเองครับเพื่อเราจะไม่ทำสิ่งใดตามใจตัวเองซึ่งไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราไวต่อการทรงนำของพระองค์นะครับมิฉะนั้นเราอาจจะพลาดจากพระพรแห่งการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและถูกพระเจ้าปล่อยการถูกพระเจ้าปล่อยที่น่ากลัวนะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากที่พระเจ้าเพิกเฉยต่อเรานะซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับนรกเลยเพราะที่นั่นเองพระเจ้าเองไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับคนที่นั่นปล่อยคนที่นั่นทนทุกข์ทรมานนี่สามครับก็คือการแตะต้องคนของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้นะครับเราเห็นความจริงว่ากษัตริย์ได้แตะต้องคนของพระองค์คือเซคารยาบุตรเยโฮยาดานะครับโดยบัญชาให้คนอื่นเนี่ยขว้างหินท่านจนตายเราเห็นความยุติธรรมของพระเจ้านะทรงตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ทำให้ตลอดชีวิตของท่านต้องแบกภาระหนักในการเสียส่วนให้กษัตริย์ซีเรียถูกลอบบงพชนหลังจากที่รับบาดเจ็บจากการสู้รบตายอย่างไร้เกียรตินะฮะไม่ได้ถูกฝังไว้ในสุสานของบรรดาพระราชาเพราะการไม่ให้เกียรติกับผู้ที่สมควรได้รับเกียรติโยอาห์ควรจะลึกถึงบุญคุณที่ได้รับจากเยโฮยาดานะแต่เขาก็ตอบสนองคุณงามความดีกับผู้มีพระคุณฆ่าลูกชายโดยการนำเอาความดีซึ่งเอานำความดีกับความห่วงใยมาให้ดังนั้นพระเจ้าจึงตอบสนองอย่างยุติธรรมนะสะสมนะดังนั้นครับอย่าดูหมิ่นหรือดูถูกคนเล็กน้อยเขาหรือคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรานะครับ
คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นทำลายตามใจตัวเองเพราะว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูทางคนชอบธรรมและสนองตอบอย่างยุติธรรมแน่นอนนั้นจงอวยพรต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกันกับเราอย่าแช่งด่าเขาหรืออย่ามีอคติเพราะเขาเป็นคนของพระเจ้าเราไม่ใช่ผู้สร้างแต่พระเจ้าอยากให้ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างได้ดีทุกคนครับนั้นจงอวยพรให้เราถามด้วยกันดีไหมครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดเลือกข้าพระองค์หลายให้มารู้จักพระองค์ช่วยข้าพระองค์หลายจะมีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ไม่ต้องไปต่อสายกับใครบางคนเพื่อจะไปถึงพระเจ้าแน่นอนบุคคลมากมายให้สิ่งดีๆกับเราเราให้เกียรติคนนั้นแต่พระองค์เจ้าก็เกียรติทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวเราจะแสวงหาพระองค์เราจะรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยตัวเราเองกับพระองค์ช่วยข้าพระองค์หลายจะมีประสบการณ์เองกับพระองค์เป็นประสบการณ์แรกไม่ได้ฟังและสนใจคำสอนที่คนอื่นมากไปกว่าการที่ได้ฟังคำสอนจากพระองค์เองทุกๆวันช่วยข้าพระองค์หลายจะมีประสบการณ์เองกับพระองค์ทุกๆวันและแน่นอนขอประสงค์โปรดช่วยข้าพระองค์หลายเรียนรู้ที่จะไวต่อการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังคำเตือนสอนให้เกียรติกับคนมากมายที่มาเตือนใจเราให้เรารักเขาเพราะรู้ว่าพระเจ้าหวังดีกับเราและพระองค์ก็หวังดีกับเราทั้งหลายทุกๆคนจริงๆขอสมบทเมตตาด้วยครับให้เราทั้งหลายเรียนรู้จะควบคุมตัวเองไม่ทำให้คนหลายคนที่มาเตือนเรากลายเป็นคนที่เราบาดหมางด้วยแต่เราเฝ้ามองดูความตั้งใจดีของพวกเขาที่ปรารถนาให้เราได้รับสิ่งดีจากพระองค์ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอมอบฝากชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์ครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน